สวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชากลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากพาเที่ยวไปทั่วประเทศและเวียนไปทุกภาคมาได้4เดือนนะครับเดิมเนี่ยตั้งใจว่าพาไปต่างประเทศบ้างนะฮะผมเนี่ยเป็นคนชอบเที่ยวแล้วก็เที่ยวทุกทีก็หาเรื่องไปเรื่อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเรื่องที่ผมไปเนี่ยท่านโดนด้วยหรือเปล่าแต่ผมก็ชอบไปที่ที่คนอื่นเขาไม่ไปและที่แปลกแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเคยตั้งใจไว้ว่าจะพาไปเที่ยวให้ทั่วประเทศไทยให้ครบทุกจังหวัดให้ได้มีอยู่77จังหวัดตอนนี้เพิ่งพาไปได้20ครั้งนะครับก็มีซ้ำจังหวัดบ้างนิดๆหน่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งซ้ำจังหวัดนครบ้านผมมากนิดนึงเป็นธรรมดาคงไม่ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยก็อาจจะหลายเดือนนะจึงได้ไปต่างประเทศแต่ก็ไม่แน่นะฮะอาจจะสลับบ้างการเที่ยวมีเรื่องรอบนี้เนี่ยผมก็ยังอยู่ในประเทศไทยแต่ใกล้ๆกับลาวครับจะพาไปเที่ยวมีเรื่องที่แคมโขงนครพนมครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาน ครพนมในความคิดคำหนึ่งของคนแต่ก่อนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอาณาจักรใหญ่อาณาจักรหนึ่งชื่อว่าสีโคตบูรณ์แล้วมีองค์พระธาตุพนมเนี่ยอยู่ใจกลางของอาณาจักรนั้นนะครับทุกวันนี้เนี่ยครึ่งหนึ่งก็อยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงก็คือเป็นลาวอีกครึ่งหนึ่งก็อยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำโขงก็คือเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตอนบนนะฮะไล่ลงมาเลยนะครับตั้งแต่เลยนะฮะเลาะลงมาจนมาถึงอุบลนะครับโดยมีนครพนมเนี่ยถ้าจะท่านลองไล่ดูนะครับตามแนวแม่น้ำโขงจากเลยมาจนถึงอุบลเนี่ยนครพนมเนี่ยเหมือนจะอยู่กลางเลยแล้วก็อยู่ริมแม่น้ำโขงเกาะอยู่ตรงนั้นแล้วหัวใจของนครพนมแล้วก็หัวใจของดินแดนที่เราเรียกว่าแดนลาวหรือแดนอีสานหรือไทยลาวก็คือองค์พระธาตุพนมหลายคนคงจะไปเพราะว่าถ้าจะคงจะไปกันมาแล้วเพราะถ้าจะถามว่าจอมเจดีย์ของแผ่นดินไทยเนี่ยประจำภาคเนี่ยมีเจดีย์อะไรบ้างภาคเหนือก็เราส่วนใหญ่จะคิดถึงดอยสุเทพแต่จริงๆเนี่ยจอมเจดีย์จริงๆของภาคเหนือคือหาริพุนชัยนะครับจอมเจดีย์ของภาคกลางก็คือองค์พระปฐมเจดีย์จอมเจดีย์ของภาคใต้คือองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชภาคอีสานก็คือธาตุพนมอาจจะรองลงมาก็คือพระธาตุเชิงชุมที่องค์พระธาตุพนมเนี่ยนะครับที่ถ้าจะไปนครพนมก็ต้องไปแวะองค์พระธาตุพนมเนี่ยไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะครับอยู่ที่อำเภอธาตุพนมอยู่ห่างออกมาจากตัวอำเภอเมืองก็ไม่มากแต่องค์พระธาตุเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำโขงแล้วก็มีถนนไปลงที่แม่น้ำโขงชัดเจนว่าเป็นองค์พระธาตุใจกลางดินแดนไทยลาวนะครับที่สำคัญแล้วก็มีท่าเพื่อขึ้นมายังองค์พระธาตุและถ้าหากว่าว่างๆเดี๋ยวลองเดินจากริมแม่น้ำโขงมาก็จะเจอประตูโขงที่สวยมากก่อนจะถึงองค์พระธาตุเพราะฉะนั้นจุดแรกนะฮะที่จะพาไปที่นครพนมก็คือพระธาตุพนมจากนั้นก็จะพาไปอีกหลายๆที่นะครับเท่าที่เวลาจะอำนวยแต่ที่สำคัญก็คือนครพนมเนี่ยเขามีมุกพิเศษที่จะทำยังไงให้ธาตุเจดีย์ในจังหวัดนครพนมเนี่ยนะฮะเป็นหมุดหมายให้คนไปไม่ใช่ไปแค่พระธาตุพนมอย่างบ้านผมนครศรีธรรมราชมาถึงก็มาพระธาตุนครแล้วไม่ต้องไปวัดอื่นไม่รู้จักแล้วไม่ไปพระธาตุพนมเนี่ยนะครับคนนครพนมเขาออกแบบให้กลายเป็นไปบูชาธาตุเจดีย์เรียกว่าเดือนเกิดนะประจำเดือนนั้นเดือนนี้เดือนนั้นนะฮะเรามีธาตุเจดีย์ประจำปีเกิดใช่ไหมครับอันนี้อยู่ทั่วประเทศไทยแล้วก็มีเดือนเกิดแล้วก็มีวันเกิด
นะพระธาตุพนมก็จะมีธาตุเรณูธาตุเขามีพระธาตุนครด้วยนะฮะธาตุเรณูธาตุนครธาตุท่าอุเทนก็ให้เวียนไปเพื่ออย่างน้อยไปอยู่นครพนมก็ได้ไปหลายวัดแล้วที่สำคัญก็คือเขาเลือกธาตุเจดีย์ที่อยู่ต่างอำเภอเพื่อได้ไปมันทุกอำเภอแต่วันนี้ผมขอเริ่มด้วยองค์พระธาตุพนมก่อนธาตุพนมเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราจะไปองค์พระธาตุพนมเรามักจะไปตอนกลางวันด้วยเหตุก็คือกว่าจะตื่นกว่าจะเดินทางไปถึงหลายคนก็ไม่นอนนครพนมนะครับมันจะไปนอนขอนแก่นนอนอุดรเนาะหรือนอนจังหวัดอื่นกันทั้งนั้นนครพนมมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีอะไรสนุกนะแต่ทุกวันนี้ผมแนะนำนะครับว่าถ้าไปเที่ยวพระธาตุพนมหรือไปนครพนมให้แบบอิ่มต้องนอนพนมอย่างน้อย1คืนจะนอนในตัวเมืองก็ได้หรือนอนที่อำเภอธาตุพนมหรืออำเภอไหนก็ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เลาะตลอดริมแม่น้ำโขงมีที่พักริมแม่น้ำโขงเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นอันที่1ก็คือต้องนอนให้ได้เพราะการเที่ยวพระธาตุพนมเวลาที่ดีที่สุดคือตอนเย็นครับหรือตอนเช้าก็ได้แต่ผมแนะนำตอนเย็นนะตอนโพลเพลแล้วก็พอเย็นยำเหตุผลที่แนะนำการไปสักการะบูชาและเรียนรู้บูชาที่องค์พระธาตุพนมในตอนเย็นก็เพราะองค์พระธาตุเนี่ยนะครับประดิษฐานอยู่ในกำแพงแก้วชั้นในแล้วก็ในวิหารคดอีกชั้นหนึ่งแล้วมีลานที่เป็นลานปูนร้อนมาถามว่าท่านไปกลางวันร้อนต้องวิ่งกันนะเพราะร้อนเท้าเพราะต้องถอดรองเท้าแล้วก็เดินก็มันไม่อิ่มอะฮะต้องใช้คำว่าไม่อิ่มแต่ถ้าจะให้อิ่มจริงๆเนี่ยต้องไปตอนเย็นหรือเช้าที่พื้นยังไม่ร้อนแต่ถ้าเย็นเนี่ยวิเศษสุดเพราะว่าบรรยากาศงดงามมากแล้ววัดพระธาตุพนมเอื้อเฟื้อเปิดให้ได้สักการะบูชาสวดมนต์ทำวัดเย็นยิ่งถ้าไปทันตอนพระเนนสวดมนต์นะฮะเสียงสวดมนต์ของครูบาอาจารย์และพระเนนเป็นสำเนียงแบบเรียกว่าไทยนครพนมแล้วกันนครพนมเนี่ยเขามีชนเผ่าหลายเผ่าผู้ไทยไทยโซ่ไทยอะไรหลายกะลางกะเริงคือเสียงเขาผสมออกมาแล้วเพราะแบบไม่เหมือนที่ไหนในแผ่นดินนี้ผมเนี่ยไปนั่งฟังแล้วผมก็ชอบไปนั่งรอเวลาที่พระท่านสวดหรือถ้าผมไปจัดกิจกรรมอะไรผมว่าอาจารย์ช่วยสวดบทนี้นะเพราะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปตอนเย็นๆเนี่ยตอนที่พระท่านสวดมนต์ทำวัดแล้วก็อยู่สบายๆได้กราบไหว้แม้กระทั่งจริงๆนะฮะถ้าไปขอค้างคืนในวัดพระธาตุพนมเนี่ยมีที่พักค้างคืนเปิดให้พักได้ด้วยมีห้องน้ำเรียบร้อยสะอาดสะอ้านที่ก็เป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วกลางคืนนะฮะท่านเปิดให้มานั่งภาวนาที่ตีนธาตุได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศของไปพระธาตุพนมข้อที่หนึ่งก็คือแนะนำว่าอย่าไปตอนแดดร้อนนะครับเพื่อท่านจะได้ดื่มด่ำซึมซับคุณค่าความหมายแห่งองค์พระธาตุพนมอย่างจริงจังที่คุณค่าความหมายขององค์พระธาตุพนมเนี่ยที่ผมอยากจะย้ำนะครับผมอยากจะเริ่มว่าพอเราเข้าไปในเขตพระธาตุพนมนะฮะก็ขอแนะนำนะฮะไปเข้าที่ทางหน้าประตูโขงอย่าไปเข้าทางด้านหลังส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพยายามจอดรถข้างวัดแล้วก็เดินเข้าไปสุดท้ายก็เลาะไปด้านข้างกับด้านหลังไม่ได้เห็นความอลังการของการสถาปนาองค์พระธาตุพนมที่คนแต่ก่อนเขาตั้งใจไว้เอาว่าไม่ว่าท่านจะจอดรถตรงไหนก็ตามหรือถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยจอดที่ด้านหน้าแล้วก็เอารถไปจอดลงที่ด้านหน้าแล้วก็ให้รถเนี่ยไปจอดรอข้างในนะครับแล้วท่านก็เดินเข้าทางประตูหน้าที่ทำเป็นรูปโทนพราหมณ์กำลังแจกพระธาตุนะครับต้องเข้าประตูหน้านะครับเพราะที่บานประตูนี้สุดยอดครับ
ปิดประตูปุ๊บนะครับเห็นองค์พระธาตุอยู่ในประตูแล้วถ้าว่าท่านไปยืนถ่ายรูปที่ประตูนะครับแล้วเห็นองค์พระธาตุมันจะงามที่สุดนี่คือภาพที่งามที่สุดของพระธาตุพนมแล้วใครๆไปก็ต้องถ่ายที่นั้นท่านก็เริ่มที่ประตูโขงนะครับแล้วก็ท่านจะเห็นระเบียงโคตรใหญ่มากล้อมรอบนะครับเดินตรงเข้าไปเนี่ยท่านจะเห็นหอพระที่เป็นลานกว้างๆแล้วมีพระพุทธรูปวางอยู่องค์หนึ่งแล้วก็มีวิหารอีกวิหารหนึ่งอยู่เยื้องไปหอนี้เนี่ยเดิมเคยเป็นวิหารตอนที่พระธาตุพนมล้มเนี่ยล้มทับวิหารนี้แต่พระประธานไม่ล้มด้วยเหตุนี้ท่านคนนครพนมจึงถือว่าพระประธานเนี่ยศักดิ์สิทธิ์วิหารล้มก็ล้มไปนั้นเก็บพระไว้แล้วก็ไม่สร้างวิหารใหม่ขึ้นมาบังพระธาตุทำให้เราเห็นเนี่ยลานพระธาตุที่งามนั้น1ถ่ายรูปหน้าประตูแล้วนะครับแล้วเปิดประตูแล้วให้เห็นช่องประตูแล้วท่านแล้วก็องค์พระธาตุบนลานวิหารนี้นะครับนั่งบ้างยืนบ้างถ้ามาเป็นหมู่คณะถ่ายกันตรงนี้ล่ะครับจะได้เห็นองค์พระธาตุสวยที่สุดเพราะลึกไปกว่านี้จะถ่ายรูปแล้วท่านก็ไม่เต็มตัวพระธาตุก็ไม่เต็มองค์ครับนั้นที่ตรงนี้นะครับถ่ายรูปสำคัญมากที่สุดแล้วอยากจะให้ท่านดูศิลาทรายสีแดงที่ปักอยู่รอบรวมทั้งมีศิลาแกะสลักเป็นรูปม้าอันนี้เนี่ยเป็นโบราณวัตถุอายุประมาณน่าจะ1,000 ปีที่น่าจะเป็นหลักเสมาหรือประติมากรรมศิลาประจำพระธาตุพนมมาแต่เดิมนะครับก็ยืนยันว่าตรงนี้น่าจะเคยเป็นวัดนะเป็นพุทธสถานมาก่อนร่วม1,000 ปีเพราะมีเสมาเก่าสูงท่วมหัวผมอ่ะผมสูง180สูงท่วมหัวผมอ่ะก็สูงประมาณ2.5 เมตรครับอยู่ตามมุมของพระธาตุโดยเฉพาะกำแพงแก้วผมให้ดูจุดที่2แล้วนะจุดที่3แล้วนะครับทีนี้นะครับชั้นกำแพงแก้วชั้นในหลายคนเนี่ยก็จะรีบถอดรองเท้าแล้วก็มุ่งเข้าไปองค์พระธาตุอย่าเพิ่งครับใจเย็นๆหาเรื่องกันหน่อยที่ผมชอบมากที่สุดก็คือซุ้มประตูกำแพงแก้วทั้ง4ด้านด้านหน้ามี2ด้านหลังมี1อ่ะ3ด้านเนี่ยนะครับซุ้มประตูนี้เท่มากๆมีภาพประติมากรรมปูนปั้นพร้อมกับข้อความท่านเนี่ยทำเป็นรูปธรรมจักรกำลังหมุนวนแล้วก็มีคนกำลังหมุนธรรมจักรแล้วเขียนข้อความไว้ที่ผมเห็นว่าโอ้ยคนนครพนมแต่ก่อนนี้เยี่ยมเยี่ยมใช้คำว่าธรรมะใหม่เสมอคำเนี่ยผมว่าคำนี้เนี่ยน่าจะทำเมื่อประมาณพ.ศ. 2490 480 90หรือ2500แต่ใช้คำว่าธรรมะใหม่เสมออันนี้มาจากคำโบราณนะธรรมะอาการลิโกคือธรรมะเนี่ยใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยแต่ท่านใช้คำแบบก้าวไปอีกขั้นหนึ่งอะธรรมะใหม่เสมอคือไม่มีล้าหลังไม่มีล้าสมัยฉะนั้นซุ้มประตูนี้ผมเวลาพาใครไปบอกดูนะธรรมะใหม่เสมอคุณใช้หรือเปล่านะครับรู้จักหรือเปล่าจากนั้นนะครับก็ถึงเข้าไปในกำแพงแก้วคนส่วนใหญ่พอเข้าไปในกำแพงแก้วใจก็ไปอยู่ที่องค์พระใช่ไหมฮะอย่าเพิ่งครับให้เหลียวดูรอบกำแพงแก้วก่อนกำแพงแก้วพระธาตุพนมนี่ก็เท่ครับมีประติมากรรมปูนปั้นนูนต่ำแบบผมใช้คำว่าเป็นแบบใส่ภาษิตท้องถิ่นน่ะไม่ใช่ฮีดแต่เป็นคลองคลองคลองธรรมเพื่อการปฏิบัตินะครับแล้วก็เป็นแบบบ้านๆเป็นภาษิตง่ายๆยกตัวอย่างเช่นที่ซุ้มขวามือผมชอบที่สุดเลยทำเป็นรูปอย่าโตผู้เดียวหมายความว่าอย่ารวยคนเดียวอย่ามีแต่อำนาจคนเดียวต้องแบ่งปันคนอื่นด้วยนี่เขาทำไว้ตั้งแต่เดิมนะครับทำเป็นรูปโตผู้เดียวมีใครใหญ่สมาร์ทมากแล้วมีคนอื่นรุมเขี้ยงป่าใครก็ถ้าใครทำตัวโดดเด่นแล้วก็หรือทำให้เกิดช่องห่างมากเนี่ยคนที่เขายากลำบากกว่าเขาก็จะรุมซัดอันนี้ผมว่าเป็นคติเตือนใจสำหรับคนมาวัดนะครับที่ท่านทำไว้คือรอบทั้งรอบเลยนะครับมีคติเต็มไปหมดเลย
ผมจะต้องรีบพาไปให้ถึงพระธาตุแล้วเดี๋ยวเที่ยวไม่จบนะครับทีนี้พอเราเข้าไปเนี่ยนะที่องค์พระธาตุพนมเนี่ยนี่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวนะครับเป็นสัญลักษณ์ของธาตุเจดีย์ที่ไม่เหมือนใครแล้วก็แพร่หลายเต็มไปหมดในเขตเรียกว่าเขตล้านช้างเขตอีสานไทยฝั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงพอฝั่งตะวันตกเนี่ยก็อาการก็ไปอีกแบบหนึ่งนะครับฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงหรือฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นแบบรูปพระธาตุพนมนี่แหละครับเฉพาะองค์พระธาตุพนมเนี่ยจะดูเรียวฉลูดเพราะว่ายุคนึงเนี่ยสมัยที่ไทยต้องการจะประกาศความเป็นใหญ่ก็อยากจะต่อให้สูงให้สูงกว่าเจดีย์องค์อื่นในย่านนี้สุดท้ายก็เลยล้มไงฮะฐานเสียศูนย์นะครับแต่ทุกวันนี้ซ่อมใหม่แล้วไม่ล้มละนะครับเพราะว่าทำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ที่ผมอยากจะให้ดูและสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คือว่าบริเวณฐานขององค์พระธาตุพนมที่เห็นเป็นผนังสี่ด้านเนี่ยนะครับเป็นอิฐแกะสลักที่เมื่อครั้งที่พระธาตุพนมล้มเนี่ยนะครับ2511เนี่ยนะฮะตอนพระธาตุพนมล้มเนี่ยอิฐพวกนี้แตกแหลกลานเลยนะครับแต่กรมศิลปากรชาววัดและคนนครพนมได้ช่วยกันเนี่ยในการเก็บเศษทั้งหมดที่พอจะมีสภาพที่ต่อกันได้รูปที่แกะอิฐเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปคนขี่ช้างเป็นรูปคนยังงูขี่ม้าขี่อะไรเนี่ยเอากลับมาต่อให้เหมือนเดิมได้แล้วท่านเพ่งให้ดีท่านจะพบว่าบางอันเนี่ยเป็นอิฐเก่าบางอันเป็นอิฐใหม่เขาทำให้เห็นสีที่แตกต่างชัดอันนี้เนี่ยครับเป็นที่มาของตำนานว่าด้วยการสถาปนาพระธาตุพนมพระธาตุพนมเนี่ยคนนครพนมสรุปว่าสร้างขึ้นเก่าแก่ที่สุดในโลกเพราะสร้างเมื่อพ.ศ. 8นะฮะก็คือหลังจากพุทธปรินิพพานแล้วเนี่ยก็8ปีก็สร้างเพราะว่าก่อนหน้านั้นพระพุทธองค์เคยเสด็จเหาะมาแล้วก็มาบอกว่าภูกำพร้าเนี่ยจะเป็นแดนที่จะรุ่งเรืองแล้วสุดท้ายก็พอหลังจากปรินิพพานก็มีการอัญเชิญพระอุรังคธาตุมาประดิษฐานไว้ที่นี่มีเท้าพญา4คนไปค้นตำนานเอาแล้วกันนะครับเป็นเท้าพญาในเขตละแวกนี้นะครับเขตหนองหานเขตเขมรเขตลาวเขตไทยเนี่ยมาช่วยกันสร้างขึ้นมานะครับความงามอยู่ที่ตรงนี้แต่ที่งามที่สุดคือข้างในท่านต้องไปค้นอยู่ใน Google แล้วกันจะมีภาพที่ทำเป็นคลิปให้เห็นภาพข้างในทุกวันนี้เนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งท่านเคยเปิดให้คนเข้าไปดูแต่ตอนหลังเนี่ยคนไทยมีนิสัยเสียเข้าไปแล้วก็ไปเขียนว่าฉันมาแล้วพระท่านก็เลยไม่ให้เข้าแล้วท่านทำเป็นกรุเก็บรักษาของที่คนเอามาถวายแต่พระอุรังคธาตุที่พบตอนที่เจพระธาตุพนมล้มเนี่ยก็ประดิษฐานไว้ที่ชั้นบนซึ่งมีบันไดขึ้นไปได้ผมได้ขึ้นไปนะครับแล้วท่านทำเป็นภาพจิตรกรรมสวยมากแล้วตรงกรุที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุเนี่ยทำไปด้วยทาด้วยทองนะครับขึ้นไปได้ตั้ง 4-5 ชั้นจนถึงยอดสุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการไปพระธาตุพนมเนี่ย1ไปในเวลาที่แดดไม่ร้อนอันที่2คือให้เวลาในการที่จะได้เรียนรู้บูชาแล้วสัมผัสคุณค่าขององค์พระธาตุเป็นชั้นๆๆๆเข้าไปนะครับจริงๆแล้วยังมีกู่ของยาคูขี้หอมนะครับพระยาคูพลสเม็กเนี่ยอยู่ด้านหลังอีกองค์นึงที่อยากจะให้ดูแล้วถ้าหากว่าท่านมีเวลาว่างเนื่องจากว่าวันนี้เวลาน้อยลงแล้วเนี่ยนะครับไปพระธาตุพนมแล้วต้องไม่พลาดอีกจุดหนึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุพนมซึ่งอยู่ข้างหลังถ้าท่านเข้าหน้าก็เดินทะลุหลังเลยนะครับแล้วก็ถามว่าพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงไหนอยู่ประตูหลังแล้วก็เยื้องซ้ายมือหน่อยนึงเหตุที่ผมแนะนำว่าจะต้องไปเพราะท่านจะได้พบอูบสำริดขนาดใหญ่ซึ่งเดิมก็คือที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุแล้วก็ล้มลงมาเมื่อคราวที่พระธาตุพนมล้มเป็นสำริดองค์เบ้อเร่อเลยครับมีอยู่2องค์ซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ไปดูนี้แล้วก็ถ้าอยากจะเข้าใจเรื่องราวขององค์พระธาตุพนมแล้วสิ่งต่างๆ
ก็แล้วพัฒนาการของการบูรณะพระธาตุขั้นตอนต่างๆเนี่ยก็เข้าไปในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงไว้ทั้งโมเดลทั้งเรื่องราวรวมทั้งเรื่องคติธรรมอื่นๆอย่างที่ต้องใช้คำว่าแม้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าและทำไว้นานแบบคนท้องถิ่นทำแต่ข้อมูลและความประณีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวข้อธรรมเนี่ยผมว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านทำไว้เมื่อ 4-50 ปีที่แล้วท่านตั้งใจและทำไว้อย่างดีมากทราบว่าในอนาคตเนี่ยทางวัดก็กำลังเตรียมที่จะปรับปรุงแล้วก็สร้างพิพิธภัณฑ์ใหม่ทีนี้ถ้าถามว่าถ้าจะไปในเทศกาลสำคัญของพระธาตุพนมเนี่ยควรจะไปช่วงไหนจริงๆเนี่ยมาฆบูชาเนี่ยแหละครับเป็นงานเทศกาลสำคัญซึ่งเดือน3ที่ผ่านมาปีนี้มีเดือน8 2หนเพราะฉะนั้นมาฆจะกลายเป็นปลายกุมภานี้ถ้าหากว่าโควิดกระแสโควิดเรียบร้อยลงตัวท่านก็ไปได้แต่โอ้โหเขาบอกว่าคนแน่นมากแล้วก็จะกลายเป็นงานออกร้านนะครับด้วยเหตุนี้ถ้าจะไปบูชาพระธาตุพนมอาจจะต้องหลบวันนั้นแต่มีอยู่ช่วงดึกที่ชาวนครพนมและพวกผมเองเนี่ยไปช่วยกับครูบาอาจารย์ที่นั่นจัดงานเรียกว่าปฏิบัติบูชาที่ธาตุพนมเราจัดกันตอนเดือนธันวาแต่ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้จัดเพราะมีโควิดเราจัดฟังธรรมและภาวนาข้ามคืนครับมีคนมากันไม่กี่หมื่นคือแน่นเลยฮะแล้วก็อยู่กันแบบน่ารักมากมีโรงทานท่านนั่นก็เป็นเรื่องของงานพระธาตุพนมที่ผมอยากจะแนะนำนะครับแล้วถ้าหากว่านอนนครพนมการเรียบโขงก็ควรที่จะเรียบนะครับแล้วก็ถ้าจะไม่ให้พลาดก็ที่ในตัวเมืองนครพนมที่ริมแม่น้ำโขงเนี่ยมีการสร้างรูปสัตนาคาสัตนาซึ่งว่าเชื่อกันว่าเป็นผู้พิทักษ์องค์พระธาตุพนมแต่ตอนนี้เนี่ยสร้างเป็นพญาสัตนาคใหญ่อยู่ที่ริมแม่น้ำโขงเลยใครๆก็จะไปเพราะจะกลายเพราะเป็นอุทยานพญานาคที่งดงามแห่งหนึ่งนะครับส่วนนอกจากนั้นเนี่ยถามว่าจะไปไหนอีกในนครพนมนะครับถ้ามีเวลาเนี่ยนครพนมเนี่ยจะมีอีก2เรื่องซึ่งเป็นเรื่องนานาชาตินะครับก็คือพวกจวนพูดว่าศาลากลางเก่าจะเป็นอาคารที่เราเรียกแบบพวกฝรั่งเศสมาสร้างคือยุคนึงเนี่ยฝรั่งเศสเขาพยายามที่จะข้ามมาที่นี่ที่เราเรียกแบบโคโลเนียลท่านก็อาจจะแวะไปดูโดยเฉพาะที่จวนพูดว่าเขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับหรือถ้าหากว่าท่านสนใจพี่น้องคริสก็อาจจะไปได้ที่วัดนักบุญอนาที่หนองแสงแต่ใครๆไปนครพนมแล้วก็มักจะไม่พลาดก็คือไปเยือนบ้านลุงโฮจิมินนะฮะโฮจิมินเนี่ยซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นวีรบุรุษผู้สร้างชาติเวียดนามแล้วก็กู้ชาตินะครับแล้วเป็นเรียกว่าเมืองจีนก็เหมาเสยเหมาเจ๋อตุงนะเวียดนามก็คือลุงโฮจิมินเนี่ยมีช่วงหนึ่งเนี่ยลุงโฮเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ในแผ่นดินเวียดนามได้เพราะช่วงที่ต้องรบกู้เอกราชจากฝรั่งเศสหรือตอนหลังก็รบกับเวียดนามเวียดกงเนี่ยนะครับโฮจิมินเนี่ยเคยปลีกมาอยู่ที่นครพนมอยู่พักใหญ่แล้วก็มีบ้านกระท่อมอยู่หลังหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้ทุกวันนี้ยังรักษาอยู่สภาพเดิมนะครับแล้วก็มีสวนมีต้นไม้ที่ผมอยากจะแนะนำให้แวะไปหน่อยเพราะนี่เป็นบ้านของบุคคลชั้นนำของโลกที่เคยมาอยู่ประเทศไทยแล้วเมืองไทยเราก็เคยเอื้อเฟื้อเกื้อกูลให้ท่านได้อยู่อันนี้เป็นสายใหญ่ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามมาจนถึงทุกวันนี้หรือถ้าหากว่ายังมีเวลาก็อาจจะไปแวะที่อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ซึ่งสร้างใหม่ใหญ่โตมากเวียดนามเข้ามาสร้างแต่ไม่ได้สร้างตรงที่บ้านที่ลุงเฮออยู่นะครับสร้างเยื้องกันอันนี้สร้างเป็นแบบเรียกว่าเหมือนเราไปเที่ยวเวียดนามจำลองอะครับงั้นถ้ามานครพนมแล้วเนี่ยนะครับนอกจากองค์พระธาตุพนมนะครับอาคารเก่าแบบโคโลเนียลไปเยือนบ้านลุงโฮรวมทั้งไปตามเลาะไหว้เจดีย์ประจำ
ประจำวันเกิดนะครับซึ่งจะอยู่ที่เรณูนครอยู่ที่ท่าอูเทนหรืออยู่ที่ไหนก็ตามส่วนใหญ่ก็จะเรามักจะไปกันอยู่ 2-3 องค์ก็คือพระธาตุนครอยู่อำเภอเมืองพระธาตุพนมอยู่ที่อำเภอธาตุพนมแล้วก็พระธาตุเรณูอยู่ที่เรณูนครเพราะฉะนั้นมาครับบูชานี้นะครับจะไปไหว้พระธาตุไหนก็ได้ใจก็ระลึกถึงพระธาตุพนมด้วยก็ได้ครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา